พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าอีกวันหนึ่งข้ามหลายเข้ามาที่นี่เพื่อจะศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันขอการอวยพรของพระองค์เจ้าเหนือพระชนะของพระเจ้าที่จะศึกษาขอพระชนะของพระเจ้าจะเป็นจริงท่ามกลางข้าพงหลายขอการอวยพรของพระองค์เจ้าลงมาเหนือการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันจึงสรรเสริญสาธุการออกพระนามพระเจ้าและเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งพระพรอีกวันหนึ่งอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาละครับเราจะมีโอกาสจะมาศึกษาด้วยกันในวันนี้ในวิวรณ์นะครับบทที่3นะครับได้พูดถึงเรื่องของการกระตุ้นกันและกันพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ท่านยอนได้รับนิมิตเกี่ยวกับคริสตจักรเมืองซาดิสเมืองซาดิสนะครับเป็นเมืองที่อยู่บนเขาสูงถึง450เมตรชาวเมืองต่างมั่นใจในความปลอดภัยของเมืองนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่อยู่สูงและนั่นเองการโจมตีจากที่อื่นก็ลำบากและเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยมากด้วยนะครับจากการขุดหลุมศพนะครับจะพบเงินทองเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เมืองนี้ยังใช้เงินตราที่ทำด้วยเงินและทองแท้ด้วยนะครับใช้เงินกับทองแท้เพราะว่าเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากเมื่อเป็นเช่นนี้คริสตจักรในเมืองนี้มักจะได้รับอิทธิพลจากค่านิยมแบบโลกเข้ามาอย่างมากเช่นเดียวกันครับยิ่งเราอยู่ในสังคมที่ยิ่งเจริญมากเน้นวัตถุมากเราต้องยิ่งกระตุ้นเตือนกันเพื่อเราจะไม่ได้หลงจากทางพระเจ้าไปคำว่ากระตุ้นในที่นี้นะครับมาจากสเตอริโซซึ่งหมายถึงไม่ใช่เตอริโอนะครับสเตอริโซซึ่งหมายถึงทำให้เข้มแข็งทำให้มั่นคงนะฮะมาจากภาษาอังกฤษก็ strengthen ใช่ครับก็คือทำให้เข้มแข็งขึ้นนะครับนั่นคือการกระตุ้นเตือนกันนะครับจากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเราได้ข้อคิดอย่างน้อย4ประการว่าเราจะกระตุ้นเตือนกันอย่างไรนะครับเรามาอ่านด้วยกันจากพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทที่3ในข้อที่1ก่อนนะครับอ่านข้อที่2ก่อนนะครับในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่3ข้อ2 1 2 3จงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าในคำถามในอันที่1เนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเตือนบอกว่าพระองค์ทรงรู้จักแนวการกระทำในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเกือบทุกข้อในของพระคัมภีร์เกี่ยวกับจดหมายฝากจดหมายที่ไปถึงคริสตจักรต่างๆเนี่ยได้พูดถึงพระเยซูคริสต์นะครับว่าพระองค์ทรงรู้จักสิ่งที่พวกเขาทำผมอยากจะให้เรามาดูแต่ละข้อด้วยกันนะครับวิวรณ์บทที่2ข้อที่2บอกเรารู้จักแนวการกระทำบทที่62ข้อที่9เรารู้จักว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากข้อ13เรารู้จักที่อยู่ของเจ้าข้อ19เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าแล้วในพระคัมภีร์ตรงนี้กำลังชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักแนวการกระทำผมกำลังบอกอะไรกับเราครับเราได้ข้อคิดคำว่ารู้จักแนวการกระทำเนี่ยนะครับเราได้ข้อคิดอะไรครับได้ข้อคิดว่าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยนะครับพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่เราและพระองค์ทรงรู้จักวิถีในการดำเนินชีวิตของเราตลอดเวลาว่าเรามีวิถีอย่างไรนะครับพระองค์ไม่ได้แค่รู้จักเราแค่ส่วนตัวแต่รู้จักว่าเราจะมีวิถีชีวิตแบบไหนเราตั้งใจจะทำอะไรนะครับดังนั้นเองเราอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอพระองค์ทรงทราบดีว่าเรากำลังจะหลุดจากทางพระเจ้าหรือเปล่าหรือเรากำลังออกจากทางพระเจ้าหรือเปล่านะครับดังนั้นเองเนี่ยพระองค์มีว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราแล้วขอบคุณพระเจ้าตรงไหนครับเราขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราดีตลอดนี่คือสิ่งสำคัญนะครับในคริสตจักรของพระเจ้าเราเองต้องเข้าใจว่าพระองค์ทรงรู้จักเราขอบคุณพระเจ้าที่คนที่รู้จักเราแบบพระเจ้าเนี่ยรักเราอะรักคนที่รักแล้วก็รู้จักเราเนี่ยคนที่รักและรู้จักเราเขารักและรู้จักเราเขารู้จักเราเพื่อจะช่วยเราจริงไหมครับขณะเดียวกันคนที่รู้จักเราที่ไม่รักเนี่ยเขาทำอะไรครับจะหาเรื่องทำลายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยรักเราและพระองค์ทรงรู้จักเราดีนะฮะวันนี้ก็เป็นหนุนน้ำใจพี่น้องที่นั่นบอกว่าถ้าเราเข้าใจมุมมองอย่างถูกต้องว่าพระเจ้ารักเราและพระองค์ทรงรู้จักเราเนี่ยเราก็จะไม่กังวลกังวายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราก็จะไม่กังวลกังวายเพราะเราเชื่อมั่นคงว่าพระเจ้าทรงรู้จักเรานะฮะรู้ว่าเราทำอะไรและเรารู้ว่าพระเจ้ารู้ว่าเราตั้งใจทำอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมนุษย์มองเราอาจจะมองไม่ชัดบ้างยังมองไม่ละเอียดบ้างดังนั้นเองก็จะตัดสินเราอีกแบบหนึ่ง
แต่พระเจ้าก็จะตัดสินเราอีกแบบหนึ่งเพราะพระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ดำเนินชีวิตเรามั่นใจไหมว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องถ้าเรามั่นใจว่าเราทำถูกต้องพระเจ้าทรงทราบดีครับว่าเรากำลังเดินไปทางไหนแต่พี่น้องที่นี่นะครับพระเจ้ารู้จักการกระทำแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับในวิวรณ์บทที่3ในข้อที่1ตอนท้ายนะฮะบอกว่ายังไงครับเจ้าชื่อว่าได้มีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายเสียแล้วเจ้าชื่อได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ตายเสียแล้วหมายความว่ายังไงครับดูเหมือนว่าเป็นคริสตจักรที่คึกคักแต่มันตายไปแล้วอ่ะคือมันเป็นคริสตจักรที่มีความร่ำรวยเป็นคริสตจักรที่มีความสามารถแต่สำหรับพระเจ้าคริสตจักรนี้มันตายไปแล้วเพราะชีวิตเนี่ยไม่ได้สอดคล้องดำเนินชีวิตไม่ได้ทำตามคำของพระเจ้าและในพี่น้องที่รักครับกิจกรรมที่เราทำอะไรมากมายเนี่ยไม่ใช่คือสิ่งที่วัดเลยว่าเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าหรือเป็นชีวิตคริสตจักรที่มีชีวิตการที่เราจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันอยู่ที่ว่าเราทำตามพระประสงค์พระเจ้าหรือไม่เท่าที่พระคัมภีร์ในติดหนึ่งที่โมธีบทที่5ข้อที่6ครับส่วนหญิงที่ปล่อยตัวนั้นก็ตายทั้งเป็นกำลังคำนี้นะครับก็หมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตอย่างผู้หญิงปล่อยตัวคืออะไรครับทำไปตามใจปรารถนาของตัวเองปล่อยไปตามความต้องการของตัวเองดังนั้นเองหมายความว่านี่ก็คือเป็นคำเดียวกันก็คือคริสตจักรที่เมืองซาดิสเนี่ยเขาทำตามใจตัวเองตลอดนะเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่ท่ามกลางสังคมแบบนั้นอ่ะแล้วก็เขาได้ให้อิทธิพลของโลกเข้ามาในชีวิตของเขาวันนี้เหมือนกันครับเราอยู่ในโลกที่มีอิทธิพลกับเราแต่เราต้องระมัดระวังที่เราจะไม่เหมือนโลกเพราะไม่งั้นเราจะได้ชื่อว่าเรามีชีวิตแต่ตายเสียแล้วไอ้ที่เดินอยู่นี่คือซอมบี้เป็นซอมบี้นะครับนะเดี๋ยวนี้เขาชอบดูหนังเกี่ยวกับซอมบี้ใช่ไหม Walking Dead เนี่ยเขาชอบดูกันเนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรครับไม่รู้หนังดูไปทำไมดูผีนะครับนะอ่ะเรามาดูด้วยกันต่อไป 1.3 ครับพระองค์ทรงประสงค์ให้คริสตจักรตื่นขึ้นจากอาการอย่างไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเรามาอ่านด้วยกันนะฮะในพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทที่3ข้อที่2ครับหนึ่งสองสามจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่เอาแค่นั้นพระคัมภีร์บอกจงตื่นขึ้นแต่นี่พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าต้องการกระตุ้นให้คริสตจักรตื่นขึ้นจากอาการยังไงครับอาการหลับในฝ่ายจิตวิญญาณอาการหลับในฝ่ายจิตวิญญาณอะไรคือเรียกว่าหลับในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการดำเนินชีวิตไปตามอย่างโลกนั่นเองนั่นคืออาการหลับในฝ่ายจิตวิญญาณเดี๋ยวกันเองพี่น้องที่รักครับมีหลายคนกำลังหลับในฝ่ายจิตวิญญาณคำว่าหลับในที่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนไม่ร้อนรนอะไรเนี่ยครับแต่กำลังดำเนินชีวิตไปกับโลกกำลังหลับลงไปกับชีวิตที่เป็นฝ่ายโลกนี้ดังนั้นเองมันอันตรายมากถ้าเราเองดำเนินชีวิตในโลกนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามใจของตัวเองพระเจ้าต้องการให้เราตื่นจากอาการแบบนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็อาจจะไม่ได้ตื่นเลยก็ได้นะครับนะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะตื่นจากอาการหลับในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับตรงกันข้ามกับคริสเตียนในพระคัมภีร์ในตรงนี้เนี่ยนะครับคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยนะครับคริสตจักรซาดิสนั้นได้ชื่อว่าอะไรครับมีชีวิตแต่ตายเสียแล้วแต่พระคัมภีร์ในตรงนี้ได้พูดในโคโลสีบท3ข้อ12ได้พูดถึงเราทั้งหลายว่าเราน่าจะเป็นยังไง1 2 3ท่านได้ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่านแต่ด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านไม่ได้เข้าสุนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านตรงนี้ได้พูดถึงว่าเราตายไปแล้วแต่มีชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสต์นะฮะซาดิสเนี่ยเป็นคริสตจักรที่ดูเหมือนมีชีวิตแต่ตายไปแล้วแต่เราดูเหมือนว่าตายไปแล้วแต่มีชีวิตตายไปแล้วก็ตายในไหนครับตายในความบาปแล้วก็มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นเองเมื่อเราตายไปแล้วในความบาปเรามีชีวิตใหม่โดยร่วมกับพระเยซูคริสต์ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นในไม่ได้ถ้าเราไม่มีชีวิตในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าหากแม้คนหนึ่งคนใดอยู่ในพระคริสต์คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่พระคัมภีร์อะไรครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17ใช่ไหมครับถ้าคนคนใดอยู่ในพระเยซูคริสต์คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับอยู่ในพระเยซูคริสต์คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่และกำลังบอกว่าถ้าเราเองติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะถูกสร้างใหม่ใช่ไหมครับ
คนที่อยู่ในพระเยซูจะถูกสร้างใหม่เหมือนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคริสตจักรที่คนที่ตายไปแล้วในพระเยซูคริสต์มีชีวิตในพระองค์จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจะไม่จะเหมือนกับภาพของเมล็ดพืชที่ต้องเน่าเปื่อยก่อนแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาเอาละครับตอนนี้พระคัมภีร์ในเรามาดูคำถาม 1.5 ด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าตื่นคำว่าตื่นมาจากไกรกองUO ซึ่งหมายถึงให้ตื่นเสมอหมายถึงการเฝ้าระวังไม่ใช่ตื่นหมายถึงตื่นนอนแล้วก็หลับต่อไอ้นี่ไม่ใช่ตื่นนะตื่นหมายถึงตื่นแบบตื่นตัวตลอดเวลานี่คือคำว่าตื่นของพระเยซูคริสต์คำว่าตื่นในที่นี้คือตื่นตัวอยู่เฝ้าระวังไม่ใช่ตื่นก็คืออะไรเงี้ยนะครับแค่แล้วก็นอนต่ออะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ปลุกนาฬิกากริ๊งปลุกต่ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ตื่นนะครับอันนี้เรียกว่ายังหลับอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่แบบนั้นพระมีตรงนี้กำลังพูดถึงการเฝ้าระวังทำไมเราต้องเฝ้าระวังครับในพระคัมภีร์1เทสโลนิกาบท5ข้อ1ข้อ2ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องวันเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นต้องเขียนบอกผู้ใดเขียนบอกให้ท่านรู้ท่านทั้งหลายเองก็ต้องรู้ว่าองค์พระเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนทำไมเราต้องเฝ้าระวังครับเพราะไม่รู้วันเวลาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันเวลาที่จะพระเยซูจะมาทำอะไรครับมารับเราไปอยู่กับพระองค์มี2แบบเสด็จมาจากในบนสวรรค์มารับเราทั้งหมดหรือรับส่วนตัวปัจเจกบุคคลก็คือตายนั่นเองนะครับดังนั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่เราไม่ทราบนะครับตระหนักจุดนี้เสมอว่าเราเองไม่รู้ไปเมื่อไหร่ดังนั้นเองการกระตุ้นเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นที่กระตุ้นตัวเองกระตุ้นบอกตัวเองเสมอครับก่อนที่จะไปกระตุ้นคนอื่นกระตุ้นตัวเองก่อนตื่นจากหลับก่อนรู้ตัวเสมอว่าฉันไม่ได้อยู่นานนะเตือนตัวเองหน่อยฉันไม่ได้อยู่นานนะพี่น้องเตือนอย่างนี้บ่อยๆไหมครับเราไม่ได้อยู่นานเราคิดว่าเราอยู่นานพระบิดาบอกว่าอะไรครับสอนให้เรานับวันคืนใช่ไหมใครจำได้อยู่ที่ไหนสดุดีสดุดีอะไรครับ1 2 3ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันคืนวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาพระเจ้าสอนให้เรานับวันนับวันอะไรครับนับวันที่เหลืออยู่นะไม่ใช่นับวันที่โอ้ยอีกตั้งนานแน่เรายังเป็นหนุ่มสาวอยู่เลยตรงนี้มีน้องน้อยมีคน2คนอายุน้อยมีที่2คนแต่อาจจะไปก่อนเราก็ได้นะถ้าโกไข่ก็เท่าไหร่นะปีนี้80หมดเวลาแล้วแต่ว่าพระเจ้ายังให้อยู่ต่อเอ้าแล้วผมอาจจะไปก่อนโกไข่ก็ได้ใครจะไปรู้นับวันนี่เหลืออยู่นับวันเราต้องนับวันขอพระเจ้าช่วยเราผู้ใดจะทราบแต่ตรงนี้ได้พูดถึงว่าเราเองจะต้องตระหนักตัวเองนะในจุดนี้นะครับการที่จะกระตุ้นคนอื่นอย่าพูดถึงการกระตุ้นคนอื่นก่อนกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาวิธีการกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาต้องรู้ว่าเราอยู่ไม่นานเราถ้าเราคิดว่าเรายังอยู่นานเราจะไม่กระตุ้นตัวเองให้ทำอะไรหรอกครับแต่ถ้าเราอยู่ไม่นานเราที่พยายามรีบทำจริงไหมอยู่ไม่นานแล้วเรารีบทำแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่นานเราก็จะคิดว่าเราไม่ต้องทำก็ได้นะครับดังนั้นเองเราต้องรู้ว่าเราเองจะอยู่ไม่นานนะครับต่อไปในพระคัมภีร์1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่4ถึงข้อที่7ตรงข้ามกับการตื่นจากหลับพระคัมภีร์ได้พูดถึงการอะไรคือการหลับในฝ่ายจิตวิญญาณอ่านด้วยกันครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนี้จะวันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดเหตุฉะนั้นอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายเพราะว่าคนที่นอนก็นอนหลับในเวลากลางคืนคนเมาย่อมเมาในเวลากลางคืนพระมีบอกว่าอะไรคือการหลับอะไรตื่นตรงกันข้ามกับการหลับนะครับอะไรคือการหลับฝ่ายวิญญาณตรงนี้ก็คือการดำชีวิตตามโลกนี้ใช่ไหมครับอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วในชีวิตในความมืดนั่นเองนะครับการดำชีวิตในความมืดก็คือการหลับอยู่ในเป็นดำชีวิตที่หลับไหลนั่นเองนั่นเองพี่น้องที่รักครับตอนนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในความมืดหรือไม่อยู่ดูที่ไหนครับดูที่ผลเนี่ยเราทำอะไรออกมาใช่ไหมดูที่เราผลว่าเราทำยังไงนะฮะมันง่ายนิดเดียวว่าพระบิดาว่าจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์อะไรนะพระคัมภีร์อะไรนะมัทธิวบทที่3ข้อที่8ใช่ไหมครับ
จงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นดังนั้นเองเมื่อเราสามารถจะดูผลจากชีวิตของเราว่าเราหลับหรือไม่หลับเราไม่ได้คุยถึงว่าเราพูดว่าเราเชื่อพระเจ้ายังไงพระเจ้าไม่ดูคำพูดว่าเรารู้พระเจ้าแค่ไหนเพราะในพระคัมภีร์ยังไม่ได้สอนให้เราพิสูจน์ด้วยคำพูดใช่ไหมครับแต่พิสูจน์ด้วยการกระทำนะฮะดังนั้นเองเราสามารถพิสูจน์ว่าเราเองหลับหรือเปล่านะครับเราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยก็ได้ว่าตัวเองกำลังหลับในฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าถ้าเราไม่มีตัวมาเปรียบเทียบนั่นเองพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าตอสอนเราในแต่ละวันเนี่ยจะทำให้เราเห็นมาตรฐานว่าเราจริงๆหลับอยู่หรือเปล่าด้วยการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าจริงๆเราหลับอยู่หรือเราตื่นอยู่นะก็ขอดุลใจเราว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเองรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราดำเนินชีวิตในโลกนี้บางครั้งเนี่ยพอเราอยู่ท่ามกลางโลกมากๆเราอาจจะเพี้ยนก็ได้นี่เราต้องระมัดระวังจุดนี้อย่าไปหลับนะอย่าไปปล่อยให้มันมีอิทธิพลกับตัวของเราเราอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกกับสาวกของพระองค์ในยอห์นบทที่17ตอนพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกจำได้ไหมครับยอห์นบทที่17นะครับในข้อที่16 17 2โลก2ข้อนะครับ1 2 3ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้เขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้จากมารร้ายเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกเราต้องเข้าใจว่า เราเนี่ยอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกเราอยู่ในโลกแต่ไม่เหมือนโลกดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเราต้องตื่นอยู่เสมอการหลับหมายถึงการดำเนินชีวิตไปตามโลกแต่การที่ปล่อยให้อิทธิพลของโลกเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยแปลว่าเรายังเหมือนโลกถ้ามีพระเยซูคริสต์เจ้าจึงต้องอธิษฐานขออย่างนี้ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกหมายความว่าพระองค์ต้องการให้เราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างในโลกนี้อยู่ในโลกแสงเคร่งนี้และต่อไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เป็นพยานของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความสว่างให้กับโลกนำโลกมารู้จักพระองค์ดังนั้นเองยังต้องอยู่กันต่อไปนะครับและพระเยซูบอกว่ายังไงครับเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่พระเยซูคริสต์เจ้าดำเนินชีวิตสวนกระแสของโลกตลอดเราเองดำเนินชีวิตต้องไปสวนกระแสของความไม่ถูกต้องของโลกเราไม่ใช่ตามกระแสของโลกไปนะครับไม่ได้นะครับไอ้สิ่งดีๆก็ตามเขาไปได้ครับแต่ว่าไม่ใช่พวกขวางโลกอันนั้นไม่ใช่นะครับต่อไปในวิวรณ์บทสามข้อสี่ใครที่จะต้องตื่นเป็นพวกแรกแต่มีพวกเจ้าสองสามคนที่เมืองซาดิสที่ไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนเป็นมลทินและเขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะเขาเป็นคนที่สมควรแล้วดังนั้นเองคนที่ต้องตื่นพวกอะไรคนที่รู้ตัวเองการกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ข้ามีตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องการกระตุ้นกันและกันคือคนที่ยังรู้ตัวเองว่าฉันเดินในทางของพระเจ้าจะต้องลุกขึ้นมากระตุ้นคนอื่นเราเองจะต้องตื่นขึ้นกระตุ้นคนอื่นเรารู้ได้ยังไงก็คือเราสวมเสื้อสีอะไรครับสีขาวตอนนี้สวมเสื้อสีอะไรครับสีส้มไปไม่ได้ไอ้พวกนี้ไม่เหมาะสมเสื้อสีขาวคืออะไรเสื้อสีขาวคืออะไรครับชีวิตที่ชอบทำนั่นเป็นชีวิตที่ชอบทำกับพระเจ้านะครับดังนั้นเองไม่ใช่พวกที่สวมเสื้อขาวก็พวกกินเจในพวกนั้นกระตุ้นเราได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะสวมเสื้อสีขาวเป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมและคนประเภทนั้นกระตุ้นคนอื่นได้ดังนั้นเองก่อนที่จะกระตุ้นคนอื่นถามตัวเองสวมเสื้อสีอะไรอยู่ใช่ไหมครับสวมเสื้อสีอะไรอยู่วันนี้สวมเสื้อสีอะไรครับสีขาวหรือเปล่าเป็นสีขาวของพระเยซูคริสต์เป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมไหมถ้าเราสวมเสื้อแห่งความชอบธรรมอยู่เนี่ยครับเราก็สามารถจะกระตุ้นคนอื่นได้และเพื่อนพี่บอกว่า 2-3 คนในเมืองซาดิสหมายความว่าคริสตจักรในเมืองซาดิสอย่างที่ผมบอกแล้วเป็นคริสตจักรของคนร่ำรวยแล้วเป็นคริสตจักรที่มีเงินมีทองมากเป็นคริสตจักรที่มีความสามารถสูงมากแต่คริสตจักรนั้นเป็นคริสตจักรที่อยู่ในความบาปและมีคนไม่กี่คนที่อยู่ในเมืองซาดิสที่รักพระเจ้าดังนั้นเองเราต้องเริ่มต้นจากคนที่ดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าดังนั้นเองการกระตุ้นคนอื่นได้ต้องเริ่มต้นจากชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ขอพระเจ้าชำระถ้าเราอยากจะเห็นลูกแกะของเราเติบโตอยากจะเห็นคนอื่นเติบโตผ่านชีวิตของเราไม่ใช่คือการปฏิสัมพันธ์กับเขาเท่านั้นแต่ต้องมาจากชีวิตที่บริสุทธิ์ไปกับพระเจ้าต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์ชีวิตที่ขาวนะครับใช้โอโม่หน่อยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับโอโม่ฝ่ายวิญญาณ
ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจโอโม่โอเคนะครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3ท่านหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองเจ็บพร้อมแล้วก็จริงแต่กายอ่อนกำลังตรงนี้บอกว่าเราจะตื่นอยู่เสมอได้ยังไงครับโดยการเฝ้าระวังในการอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้านะฮะขอกำลังจากพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดถึงเราเองเป็นเหมือนตะเกียงใช่ไหมแต่เราเองต้องเติมน้ำมันเข้าไปน้ำมันคือพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราอธิษฐานขอต่อพระเจ้านะฮะสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเราเองนั้นอยู่ห่างจากพระเจ้านานๆเราดูเหมือนเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่ได้เชื่อดูเหมือนว่าติดตามพระเจ้าแต่เราไม่ได้ติดตามพี่น้องทราบไหมว่ามีคนประเภทนี้ในโบสถ์ของเราเหมือนกันที่ดูเหมือนว่าติดตามพระเจ้าแต่ไม่ได้ติดตามดูเหมือนว่าเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่ออย่างที่บอกแล้วดูจากอะไรครับผลของเขาจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นเมื่อกี้พระคัมภีร์อะไรครับมัทธิวบท3ข้อ8พิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้นะครับนะฮะแน่นอนครับเราดูคนจากผลพระเยซูก็ดูคนจากผลไม่ใช่ดูคนจากพูดนะครับคำพูดไม่ได้ช่วยอะไรเอาละอันแรกคือกระตุ้นตัวเองก่อนจะไปกระตุ้นคนอื่นกระตุ้นตัวเองและคนที่เหมาะสมในการกระตุ้นคนอื่นได้คือคนที่กระตุ้นตัวเองตลอดเวลาดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้านั่นเองต้องอยากจะเป็นคนกระตุ้นคนอื่นได้ต้องจัดการกับตัวเองกระตุ้นตัวเองตลอดเวลานะครับชีวิตใกล้ชิดพระเจ้านะครับใกล้ชิดพระเจ้าอยู่เสมอเอาละ 2.1 ครับกระตุ้นสามารถคนที่เราสามารถกระตุ้นได้กลับไปดูพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่3ในข้อที่2นะครับจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเอาละพระคัมภีร์ตัวนี้ได้บอกอะไรกับเราจงกระตื่นขึ้นไอ้นี่คือส่วนตัวใช่มั้ยฮะพอเราตื่นแล้วกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่กำลังบอกกับเราบอกว่ายังไงครับกำลังบอกกับเราบอกว่าเราก็ไม่สามารถกระตุ้นทุกคนพร้อมกันได้แต่กระตุ้นคนที่สามารถจะกระตุ้นได้ส่วนที่เหลืออยู่ที่ยังมีโอกาสเริ่มกระตุ้นคนที่มีโอกาสอยู่ก่อนเราไม่สามารถกระตุ้นทุกคนได้พระก็มีข้อที่ทำให้เรานึกถึงภาพของคนป่วยฝ่ายวิญญาณที่นอนนานๆนานๆนานๆต้องทำยังไงครับต้องมีการกระตุ้นเขาใช่ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกลายป่วยแล้วก็สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เลยอวัยวะก็จะใช้การไม่ได้ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้รับการกระตุ้นพระเจ้าต้องการให้เราเองกระตุ้นกันและกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกระตุ้นคนที่สามารถกระตุ้นได้วันนี้เหมือนกันครับเราไม่สามารถกระตุ้นทั้งหมดเราต้องเริ่มต้นจากคนที่สามารถจะกระตุ้นได้เราจะไปเสียเวลากับคนที่กระตุ้นไม่ได้ไปทำไมล่ะครับเรารอแล้วคุณจะไปเสียเวลากับคนที่อยากจะให้กระตุ้นใช่ไหมครับเห็นเรารู้ได้ยังไงว่าคนไหนต้องการกระตุ้นคือคนที่พร้อมจะรับสังเกตพระเยซูคริสต์เจ้าเรียกสาวกแล้วพระองค์จะเรียกคนที่จงตามเรามาแล้วเขาตามพระเยซูพระองค์จะเรียกคนประเภทนั้นแต่ถ้าพระเยซูเรียกไม่ตามมาพระเยซูจะไม่เอามาสร้างใช่ไหมฮะดังนั้นเองสามารถพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องเข้าใจจุดวิธีการของพระเยซูก็คือเลือกคนที่พร้อมจะรับการกระตุ้นเพื่อจะเติบโตขึ้นในพระเจ้านะฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราละทิ้งพระเยซูไม่ได้ละทิ้งกลุ่มชนกลุ่มอื่นแต่พระองค์ต้องเลือกเมื่อพระองค์ต้องเลือกพระองค์จะเลือกคนที่พร้อมจะรับการกระตุ้นขึ้นมานะฮะดังนั้นเองเราต้องเข้าใจจุดนี้นะไม่ใช่ทุกคนพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้เลือกทุกคนนะมีคนมากมายพระเยซูไม่ได้เลือกนิโคเดมัสเป็นคนดีไหมแต่พระเยซูยังไม่เลือกเขาก่อนนะเพราะอะไรครับเขายังไม่พร้อมจะรับการกระตุ้นจากพระองค์ใช่ไหมครับหลายคนที่เป็นคนที่ดีมากนะเศรษฐีชาวอาริมาเทียก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งที่พร้อมจะมอบสุสานให้กับพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนดีคนหนึ่งมีหลายคนที่เป็นคนดีแต่พระองค์ยังไม่พร้อมจะกระตุ้นเขาในเวลานั้นแล้วคิดดูว่าเปาโลอยู่ห่างจากคนเหล่านี้ไม่ได้นานไม่ได้ห่างกี่ปีนะคือจริงๆแล้วเขาก็อยู่ในยุคเดียวกันอยู่ในยุคเดียวกันใช่ไหมครับเพราะเปาโลกับเปโตรก็เป็นอยู่ในยุคเดียวกันดังนั้นเองเปาโลไม่ได้หาอายุห่างจากคนเหล่านี้มากแต่ตอนนั้นเปาโลยังมิได้มาโผล่แถวๆนั้นเลยใช่ไหมครับและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ไม่เลือกเขาเพราะอะไรครับเพราะยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะเลือกแต่หลังจากนั้นพระองค์ก็เลือกคนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะทำงานของพระองค์เอาละก็เป็นภาพที่สวยงามตอนนี้เรามาดูด้วยกันครับภาพของเปโตรทำให้เราเห็นอะไรในจุดนี้ครับพระเยซูคริสต์บอกว่าเราได้อธิษฐานเพื่อทั่วท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขาดและเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องของท่านภาพของเปโตรทำให้เราได้ข้อคิดว่าพระเจ้าทรงทราบดีครับว่าพระเยซูทรงทราบดีว่าเปโตร
มีวันที่อ่อนแรงและพระเยซูกระตุ้นเปโตรขึ้นมาด้วยคำอธิษฐานและพระเยซูจะหวังใจในเปโตรว่าเปโตรที่ปฏิเสธพระเยซูคนนี้แหละจะลุกขึ้นมาแล้วช่วยพระเยซูเต็มไปด้วยความหวังดังนั้นเองเวลาที่เรากระตุ้นคนเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ว่าเปโตรตอนที่พระองค์เรียกให้ทำอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาพร้อมไหมเรารู้อย่างไรเขาพร้อมตอนที่พระเยซูสั่งให้หย่อนถอยเรือออกไปน้ำลึกเขาถอยไหมเขาถอยแล้วเขานั่งฟังพระเยซูเทศจนจบหลังจากฟังจบแล้วพระเยซูคริสต์ยังบอกให้หย่อนอวนลงจับปลาเขาบอกว่ายังไงครับข้าพระองค์หย่อนอวนลงคือยังลูกไม่ได้ปลาเลยในลูกาบทที่5ใช่ไหมแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นพระเยซูบอกว่าหย่อนอวนลงเขาหย่อนลงจับปลาได้มากมายและตลอดเวลาเปโตรเป็นคนที่ตอบสนองตลอดใช่ไหมแล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระคัมภีร์ตรงนี้เปโตรบอกกับพระเยซูว่าคนอื่นปฏิเสธพระองค์ไม่มีวันหรอกที่คนอย่างผมจะปฏิเสธพระองค์แต่พระเยซูบอกว่าเปโตรเจ้าปฏิเสธเราแน่แต่เราอธิษฐานเพื่อเจ้านะเพราะพระเยซูคริสต์เจ้ามีความหวังในตัวเปโตรเสมอและในเวลาที่เราจะกระตุ้นคนต้องกระตุ้นอย่างพระเยซูคือมีความหวังในตัวของเขาเพราะชีวิตของเขาตอบสนองต่อพระองค์เจ้าดังนั้นคนที่ตอบสนองต่อพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยนะครับถ้าเขาเกิดแย่ลงไปให้มีความหวังว่าเขาสามารถขึ้นมาได้เสมอตลอดเวลาคนที่พร้อมจะตอบสนองต่อพระเจ้าเขาอาจจะไม่เพอร์เฟกต์อาจจะไม่ดีหลายเรื่องแต่ถ้าเขาพร้อมตอบสนองพี่น้องที่รักครับสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่ใช้การได้เอเมนไหมครับนั่นเองเลือกคนประเภทนี้กระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ที่กำลังจะตายให้เติบโตขึ้นเราสามารถจะกระตุ้นกันและกันในจุดนี้ได้นะครับอย่างที่บอกแล้วคำว่ากระตุ้นมาจากคำภาษาเดิมนะครับคือทำให้เข้มแข็งนะไม่ใช่กระตุ้นคือตึ๊ดแล้วก็เอ้ยแล้วก็อย่างนี้นะครับกระตุ้นหมายถึงพามาลากมาแล้วก็ไปด้วยกันนี่คือกระตุ้นของพระเยซูกับกระตุ้นเราไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ช็อตไฟฟ้าเหมือนกับหยิบมาแป๊บแล้วก็กระตุ้นแล้วก็นี่นะแค่นั้นไม่ใช่หมายความว่าพาไปด้วยกันกระตุ้นแบบนั้นนะครับไปด้วยกันเอาละดูด้วยกันต่อไปเราจะกระตุ้นพี่น้องให้เข้มแข็งได้ยังไงครับนะมาดูประการแรกสิ่งแรกที่เราทำยึดความจริงคือพูดความคำว่ายึดเนี่ยจริงๆแล้วในภาษาในพระคัมภีร์ไทยคิงเจมส์ใช้คำว่าพูดเลยนะแต่พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษทุกฉบับ speak the truth in love หมดเลยทุกฉบับภาษาไทยใช้คำว่ายึดความจริงด้วยความรักจริงๆคือพูดใช้คำพูดของเราใช้คำพูดของเราที่จะให้กระตุ้นเขาใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรักพี่น้องที่รักครับดังนั้นเองเนี่ยการที่คนเราพูดด้วยความรักเราสัมผัสได้เรารู้ไหมว่าคนที่พูดกับเราด้วยความรักเรารู้เลยคนที่พูดเรารักเราแม้ที่บางทีใช้คำพูดที่ทำให้เราเจ็บบ้างแต่เรารู้ว่าเขารักเราอ่ะเราจะรู้ว่าเขารักเรานะครับดังนั้นเองเราต้องพูดด้วยความรักดังนั้นเองการกระตุ้นสิ่งสำคัญที่มากอย่างประการแรกคือการพูดด้วยความรักให้กับเขาพระบิดาบอกว่ายึดความจริงได้พูดด้วยความรักนะครับเพื่อเขาจะได้จำเริญขึ้นพระเยซูในพระเยซูคริสต์เวลาพูดขอให้พูดความจริงนะพูดแต่ไม่ใช่พูดด้วยความรักอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความจริงอยู่อะไรคือความจริงพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงความจริงที่เป็นมาจากพระเจ้าความจริงที่เห็นอยู่เป็นความจริงที่ตรงพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นความจริงที่นอกพระคัมภีร์เวลาพูดความจริงพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นด้วยความรักบางทีชีวิตของเขาไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้าก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่าไม่จริงอย่างนี้นะแต่ว่าพูดความจริงด้วยความรักแต่ความรักก็ต้องอาศัยหลายอย่างนะครับคือบางคนมีความรักแต่ในความรักบางคนอย่างที่บอกแล้วเตือนคนที่หลงผิดต้องเตือนด้วยความยังไงครับพระคัมภีร์บทข้อ1 นะครับจับพี่น้องละเมิดประการใดได้จงเตือนเขาด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่ได้เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยคาราเทียบท6ข้อ1นั่นเองนะฮะเราเองก็ต้องเริ่มต้นจากคำพูดที่พูดหนุนใจคนการที่จะช่วยให้คนกลับมากระตุ้นคนต้องใช้คำพูดแห่งความรักเข้าไปนะครับต้องถามตัวเองครับเรารู้ได้ยังไงว่าเรารักคนขนาดไหนเราอธิษฐานเผื่อเขามั้ยพระเยซูช่วยเปโตรพระเยซูช่วยด้วยคำอธิษฐานก่อนใช่ไหมดังนั้นเองฝากไว้นิดนะครับอยากกระตุ้นคนโดยที่ไม่มีคำอธิษฐานรองรับอยากกระตุ้นให้เขาเติบโตในพระเจ้าโดยไม่มีคำอธิษฐานรองรับพระคัมภีร์ซามูเอลบอกยังไงครับ
สเมนบอกว่าอย่าให้ข้าพเจ้ามีวี่แววในการทำบาปโดยการไม่อธิษฐานเพื่อท่านพระคัมภีร์อะไรครับ1สเมนบทที่12ข้อได้ยินมีคนตอบมาหรือแววหนึ่งสเปซ12ข้อ23 1 2 3ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าขออย่าให้มีวี่แววที่ข้าพเจ้าจะทำบาปต่อพระเจ้าด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าขอแนะนำทางที่ดีและถูกให้ท่านพระเจ้าต้องการให้ทำอะไรครับอธิษฐานเผื่อและอย่าให้มีวี่แววของเราทั้งหลายที่จะทำบาปพี่เลี้ยงทั้งหลายอย่าให้มีวี่แววในการทำบาปโดยการขี้เกียจอธิษฐานเพื่อลูกแกะนะครับเพราะว่าการขี้เกียจอธิษฐานเผื่อคนอื่นเนี่ยนะครับมันจะไม่มีพลังที่จะไปเตือนเขาไม่มีพลังเพียงพอจะไปเตือนเขาดังนั้นเองเราต้องเตือนด้วยการรับรองของพระเจ้าความจริงต้องถูกรับรองด้วยความรักรักพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราเมื่อพระองค์เตือนเปโตรเราอธิษฐานเพื่อท่านเพื่อท่านจะกลับมาแล้วชูคนจำลังให้คนอื่นเตือนด้วยความหวังใจด้วยความรักในพระเจ้านั่นเองทำแบบนี้นะครับเวลาจะกระตุ้นคนอธิษฐานเพื่อเขาก่อนอย่างจริงจังเพื่อจะไปกระตุ้นเขาได้อย่าไปกระตุ้นคนโดยฉันอยากจะกระตุ้นมันเฉยๆเพราะอะไรครับเพราะฉันทนดูมันไม่ได้ฉันอยากกระตุ้นมันเพราะฉันหมั่นไส้นะครับไม่เอาอย่างนั้นนะครับแต่เรากระตุ้นเพราะเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าต่อไปครับในพระคัมภีร์2ทิโมธีบท2ข้อที่2นอกจากจะกระตุ้นแล้วตอนนี้เป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลกระตุ้นทิโมธีครับจะเปาโลกระตุ้นทิโมธีบอกว่าให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นในการกระทำการทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนตอนนี้พระคัมภีร์กำลังบอกว่าอาจารย์เปาโลเตือนทิโมธีในตรงนี้เนี่ยให้ทำแบบนี้แล้วกันเองเราสามารถกระตุ้นกันได้โดยการทำยังไงครับเตือนสติอาจารย์เปาโลเตือนสติให้อปอลโลให้ทิโมธีในการรับใช้พระเจ้าตอนนี้กำลังรับใช้ที่เอเฟซัสอยู่ดังนั้นเองอาจารย์เปาโลจึงหนุนน้ำใจทิโมธีว่าทำนะมีโอกาสไม่มีโอกาสต้องทำนะกระตุ้นด้วยการเตือนสตินะฮะเพราะบางทีเนี่ยทิโมธีเป็นคนหนุ่มใช่ไหมฮะคนหนุ่มบางทีก็ท้อบางทีก็หมดแรงหมดไฟก็ต้องเตือนสติเฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่เตือนสติหน่อยนะครับต้องมีการเตือนสตินอกจากพูดด้วยความรักใช้ความจริงพูดด้วยความรักเตือนสติต้องมีการเตือนสติต่อไปครับคำพูดยังไงที่เราสามารถกระตุ้นได้อีกครับในพระคัมภีร์1เทสะกาบท5ข้อ11ได้พูดถึงหนุนน้ำใจต่างคนต่างก่อกันขึ้นนี่คือการหนุนน้ำใจนะครับคำว่าหนุนน้ำใจในที่นี้ใช้คำเดียวคำว่าปลอบใจซึ่งอยู่ในข้อที่18คือบางครั้งเนี่ยการหนุนน้ำใจคือการปลอบใจรู้ว่าเขาเองต้องการช่วยเหลือให้เข้มแข็งขึ้นคือบางคนมันมีเวลาล้าจริงไหมใครไม่เคยล้าช่วยออกไปจากห้องนี้หน่อยครับ เพราะท่านมาผิดห้องแล้วห้องนี้มีแต่คนล้ากันทั้งนั้นนะครับผมก็ล้าเหมือนกันแล้วบางทีเราก็ต้องช่วยกันโดยการปลอบใจกันดุลน้ำใจกันนะครับเฮ้ย นะไม่เป็นไรนะล้าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าอย่าปากแข็งว่าเราไม่เคยล้าครับเพราะเปาโลเองยังล้าเลยใช่ไหมพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจโดยส่งติตัสมาหาข้าพเจ้าใช่ไหมนั่นเองเรื่องล้าเป็นเรื่องปกติอ่ะต่อไปครับกระตุ้นอันที่หนึ่งคือกระตุ้นตัวเองอันที่สองกระตุ้นอะไรครับกระตุ้นคนที่สามารถจะกระตุ้นได้นะครับอันที่สามคือกระตุ้นให้มาลึกถึงพระคุณของพระเจ้าไปดูในข้อที่สามครับในวิวรณ์บทที่สามข้อที่สาม1 2 3เหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่เอาแค่นั้นครับจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรนั่นเองสิ่งที่กระตุ้นอันที่3ก็คือการกระตุ้นให้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าคำว่าจงระลึกว่าเจ้าได้รับอะไรได้ยินอะไรในที่นี้หมายถึงเคยได้รับอะไรไว้ในใจเคยตัดสินใจเรื่องอะไรเคยรับฟังเรื่องอะไรเคยได้ยินเรื่องอะไรไว้เรื่องดังกล่าวหมายถึงเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องของข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องของพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราในพระองค์นั้นทั้งหลายเช่นเดียวกันท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐที่ได้เรื่องความรอดของท่านได้ไว้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระสัญญา
ตรงนี้เราก็ต้องพยายามนำกลับมานำคนกลับมาเข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าเตือนเขาและลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเขาอาจารย์เปาโลเป็นห่วงพี่น้องชาวเอเฟซัสมากจึงบอกว่าขอให้ตาของท่านสว่างขึ้นเพราะอะไรครับบางทีตาฟางไปมองไม่เห็นพระคุณของพระเจ้าพอมาถึงระดับหนึ่งอ่ะคนจะลืมแบบพอปล่อยให้ความทุกข์เข้ามานานๆหรือปล่อยให้ปัญหาเข้ามานานๆเราจะลืมว่าจริงๆเรารับพระคุณจากพระเจ้าเยอะมากทีเดียวแล้วมันก็เลยทำให้เกิดการเสื่องซึมในฝ่ายจิตวิญญาณหลับไหลปล่อยชีวิตไปตามโลกนี้เพราะเราลืมพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเองต้องนำคนกลับมายังพระคุณของพระเจ้ากระตุ้นเขาให้กลับมายังพระคุณของพระเจ้าและนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะต้องนำคนกลับมายังพระคุณของพระเจ้าให้ตระหนักว่าพระคุณพระเจ้ามีมากมายแค่ไหนและเราไม่แปลกใจครับว่าคนที่ชอบนมัสการพระเจ้าเขาจะกระตุ้นตัวเองและกระตุ้นคนอื่นได้ไม่ยากคริสตจักรที่ชอบนมัสการพระเจ้าเพราะนำคนกลับมายังพระคุณพระเจ้าใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันบางคนก็นมัสการแค่ปากนะเพราะไม่รู้พระคุณพระเจ้าคืออะไรนะฮะเพราะชีวิตไม่ได้ดำเนินไม่ได้เดินกับพระเจ้าเลยไม่เข้าใจว่าพระคุณพระเจ้าคืออะไรชีวิตของคนที่เดินไปกับพระเจ้าเดินกับพระคุณพระเจ้าเขาจะรู้ว่าพระเจ้างดงามในราชกิจของพระองค์ตลอดเวลาใช่ไหมในสิ่งที่พระองค์ทรงทำความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามันไม่ใช่เพราะทำผิดพระเจ้าตีสอนพระเจ้าอะไรเนี่ยจะรู้ว่ามันงดงามจริงชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้าและก็ในชีวิตของคนที่เดินไปกับพระเจ้าเขาจะนมัสการพระเจ้าแบบหวานชื่นกับพระเจ้าจริงๆอ่ะเพราะเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าชัดเจนนำคนกลับมายังพระคุณให้เขาระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้กับเขาผมชอบคำพยานของหวางเหมยเหลียนพี่น้องจำได้ไหมที่แกเป็นมีปัญหาเรื่องของสมองอ่ะแล้วก็แกเรียนจบด็อกเตอร์นะด้านศิลปศาสตร์แต่ว่าด้านศิลปะนะครับแล้วก็วาดรูปนะฮะมีคนถามแกในขณะที่แกบรรยายตอนที่วาดรูปเนี่ยนะถามแกพูดไม่ได้นะต้องเขียนบรรยายถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่อยู่สภาพแบบนี้เธอยิ้มนะแล้วก็เริ่มเขียนฉันขอบฉันมีอะไรนะเริ่มต้นจากฉันมีแมวฉันมีครอบครัวที่น่ารักมีคุณแม่ที่น่ารักฉันมีพระเจ้าฉันมีขาที่สวยเธอมองไปส่วนที่เธอมีนะและสุดท้ายเธอสรุปด้วยคำพูดคำหนึ่งที่ผมชอบมากคือฉันมองในสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดอย่าไปมองในสิ่งที่เราแย่ในหลายครั้งขอหนุนใจเราทั้งหลายในการเดินเป็นชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราได้รับพระคุณจากพระเจ้าทุกอย่างดีมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างส่งมาจากพระบิดาของบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเงาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์บท1ข้อของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและในทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราดีไหม God is good all the time God is good พระเจ้าทรงดีตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีได้กันเองขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงดีตลอดเวลาได้กันเองอะไรเกิดขึ้นกับเราดีเสมอนะครับทุกอย่างดีอยู่ที่เราอะจะรับเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเราจะเข้าใจว่านั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเอาละครับตอนนี้อะไรเป็นสาเหตุทำให้คนลืมพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเอาละครับดูด้วยกันอันแรกคือความยากลำบากพอความยากลำบากเกิดขึ้นเราไปมองที่ความยากลำบากใช่ไหมดินชนิดที่3ดินที่2หินมากดินน้อยใช่ไหมครับดินชนิดนี้ก็ทำให้บางทีมองไปที่ความทุกข์มากเกินไปว่าอะไรก็ตามที่เราโฟกัสไปที่ความทุกข์เราก็จะไม่เอาพระคุณพระเจ้าอิสราเอลเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมพอเจอปัญหาเกิดขึ้นทุกครั้งเขามองไปที่ไหนครับมองที่ปัญหาและปฏิเสธพระเจ้าทันทีใช่ไหมครับแบบนั้นเลยนั่นคือปกติของอิสราเอลเลยนะฮะทุกครั้งที่เป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อ22 23เป็นอีกข้อหนึ่งที่อิสราเอลมักจะเป็นเหมือนกันความกังวลตามธรรมดาโลกแล้วการลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าความลุ่มหลงความกังวลความกังวลต่างจากความทุกข์ตรงไหนครับความกังวลหมายถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดใช่ไหมความลุ่มหลงก็คือความอยากของเราอยู่ที่ความคิดแล้ว
นะครับดังนั้นเองขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้เหมือนกันว่าในการติดตามพระเจ้าเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ดึงเราออกจากทางพระเจ้าได้ดึงเราออกจากความรู้สึกในพระคุณของพระเจ้าได้กังวลมากเกินไปลุ่มหลงมากเกินไปสนุกมากเกินไปอะไรมากเกินไปทำให้เราออกจากทางพระเจ้าได้ไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังดูเหมือนว่าติดตามแต่ไม่ติดตามอิสราเอลดูเหมือนว่าติดตามพระเจ้าเห็นไหมเมื่อเช้าอิสราเอลคิดว่าหีบพันธสัญญาอยู่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อใช่ไหมหลายครั้งเป็นแบบนั้นอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้เป็นคิดว่าตัวเองกำลังเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อคิดว่าตัวเองกำลังวางใจพระเจ้าแต่ไม่ได้วางใจนะครับขอพระเจ้าช่วยเราต่อไปครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ33ได้พูดถึงว่าอะไรครับการคบละอย่าหลงเลยการคบคนชั่วย่อมเสียนิสัยหลายครั้งเราลืมพระคุณพระเจ้าเพราะเราคบกับคนที่ไม่ถูกต้องและเองต้องระวังเรื่องการคบคนเราอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกในการคบเพื่อนไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่การล่วงหัวจมท้ายกับเขาเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากดังนั้นเองคริสเตียนต้องระมัดระวังเรื่องของการคบคนชั่วนะเพราะว่าเขาอาจจะดึงเราออกไปจากทางพระเจ้าได้แต่ไม่ได้พระพีไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คบกับคนประเภทนั้นเลยนะไม่เพียงว่าไม่งั้นเราต้องออกไปจากโลกเลยคือมาอยู่โลกคริสเตียนเท่านั้นแหละซึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องเป็นแสงสว่างให้กับโลกแต่ขณะเดียวกันการคบคนชั่วระหว่างการคำว่าคบคนชั่วในที่นี้ก็คือการเดินไปกับเขาทำตามอย่างเขาไม่ได้นะครับเราต้องแตกต่างจากเขาดังนั้นเองต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ต่อไปถ้าเราเป็นเพียง 3-4 คนที่เหลืออยู่เราจะช่วยคนอื่นให้หวนกลับมาคิดถึงพระคุณพระเจ้าได้ยังไงถ้าสมมติเราตอนนี้เราจะเป็นกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนเดียวนะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเอาเลยครับในห้องนี้เราจะช่วยคนอื่นยังไงครับให้กลับมาสามารถเรากระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ใช่ไหมที่จะไปกระตุ้นคนอื่นได้เนี่ยเรามีอยู่แค่นี้เรากระตุ้นกันและกันแล้วเรามีอยู่แค่นี้เราจะช่วยคนอื่นให้กลับมาหาพระเจ้ามายังพระคุณพระเจ้าได้ยังไงเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชีวิตมันไปกระทบชีวิตของเขาใช่ไหมครับนั่นแหละอันหนึ่งอันต่อไปครับนอกจากจุดนี้แล้วอะไรอีกครับที่เราสามารถจะกระตุ้นคนเหล่านั้นกลับมาได้คำหนุนใจคำพูดของเราใช่ไหมครับนอกจากชีวิตของเราจะกระทบเขาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการใช้เวลากับเขานะฮะการใช้เวลาจะเป็นช่วยได้มากพอสมควรใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ทำให้คนกลับมาหาพระเจ้าได้พอสมควรนะฮะผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่เสมอนะฮะสำคัญอย่างใหญ่ได้เสมอเพราะว่าการใช้เวลากับเขานะฮะได้ในการใช้เวลาจึงเรื่องสำคัญพอสมควรนะครับต่อไปอะไรครับนอกจากจะชีวิตไปกระทบกับเขาแล้วก็ฉันใช้เวลากับเขาคำพูดที่มีหลักการของเราบนพระคัมภีร์มันจะช่วยเขาได้มากเนี่ยเวลาพูดต้องมีหลักการบนพระคัมภีร์นะเวลาเราพูดเรามีหลักการบนพระคัมภีร์ชัดๆเนี่ยมันจะช่วยเขารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่แนะนำทุกอย่างมันดีตลอดเลยเฮ้ยมันแนะนำสิ่งที่มีหลักการใช้ได้เป็นหลักการพระคัมภีร์เชื่อถือได้แนะนำไปเรื่อยอะไรเงี้ยให้คำพูดของเราเป็นคำพูดที่จะปลอบประโลมเขาด้วยหลักการของพระเจ้าแต่หลักการต้องมาจากพระวิญญาณของพระเจ้านะอย่าคิดว่าเราเก่งขนาดไหนนะให้คำพูดของเรามาจากพระวิญญาณของพระเจ้าและคำพูดของเราเมื่อมาจากพระวิญญาณของพระเจ้ามันจะล้าโลมจิตใจของคนได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้ด้วย1เปรต2เปโตร1ข้อ3ครับมาดูด้วยกันบอกว่ายังไงครับด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะมีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ตรงนี้ได้พูดถึงว่าเราจะช่วยคนด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าครับไม่ใช่ด้วยกำลังเราเองอย่าช่วยด้วยความสามารถของเราครับแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะช่วยให้คนมีชีวิตกลับคืนมาสู่พระเจ้าได้ขอให้พึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่าพึ่งกำลังของตัวเองพี่น้องที่รักครับสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะเวลาผมเทศนาเนี่ยผมต้องอธิษฐานเยอะมากเลยไม่ว่าจะเตรียมเทศเสร็จไม่เสร็จก็ตามต้องไปอธิษฐานและผมเชื่อว่าฤทธิ์เดชเป็นเรื่องสำคัญมากและการที่เราจะไปพูดพบปะแต่ละคนเราต้องการฤทธิ์เดชนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถให้กับทุกคนได้และเองเราจะปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกนี้ต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ใช้ความสามารถของเรามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจากความสามารถข้าพเจ้าเองแต่ความสามารถข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าพระคัมภีร์บทข้อ5บทที่ถูกต้องครับต่อไปประการสุดท้ายคือกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลง
ในพระคัมภีร์ในเมื่อสักครู่นี้นะครับในพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทที่3ข้อที่4ได้พูดถึงเรื่องของข้อที่3นะครับข้อที่3บอกว่าจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่แต่ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นกันโดยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมฮะการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับมีอะไรที่เห็นสามารถสัมผัสได้สามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวท้าทายให้คนรับการกระตุ้นได้เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะคือการที่เราจะกระตุ้นกันและกันต้องมีอะไรที่มันเห็นได้ใช่ไหมมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นมันจึงจะกระตุ้นได้มันไม่ใช่ด้วยคำพูดเท่านั้นแต่มันมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นน่ะแล้วมันจะกระตุ้นกันได้ถามว่าคริสตจักรที่มันมีการรับใช้กันตลอดเวลามันก็จะกระตุ้นกันได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอพอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการกลับใจเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเขาก็อยากจะทำกันมากขึ้นคริสตจักรที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะกระตุ้นกันยากมากและในการเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงกับใจกับงานเนี่ยนะครับมันจะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยมันสามารถกระตุ้นกันได้นั่นเองนะฮะในจุดนี้ก็เหมือนกันเรามาดูด้วยกันในพระคัมภีร์ยากอบบทหนึ่งข้อ22ครับพระคัมภีร์ว่ายังไงบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่ผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเป็นแค่อะไรครับคนที่ฟังแต่ต้องมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเวลาเราพูดเรื่องอะไรทำสิ่งนั้นทำจริงๆแล้วเราการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการตัวกระตุ้นนะครับตัวกระตุ้นเราพยายามจะหาอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจุดนั้นนะฮะขอปัญญาจากพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะขอบคุณพระเจ้าเอาละคนที่ได้ยินพระวจนะแต่ไม่ทำตามคำถาม 4.2 นะครับไม่ยอมกลับใจผลที่เกิดขึ้นคืออะไรกับพระคัมภีร์วิวรณ์บท3ข้อ3ครับพระคัมภีร์วิวรณ์บท3ข้อ3บอกว่าถ้าเจ้าไม่ระวังเราจะมาหาเจ้ามันอย่างขโมยแล้วเจ้าจะไม่รู้ว่าเรามาเมื่อไหร่พระคัมภีร์ว่าเจ้าจะมาหาอย่างขโมยคือการพิพากษาจะมาถึงนะฮะในคำอธิบายเราจะมาหาเจ้าอย่างขโมยเป็นการพิพากษาที่จะมาถึงพวกเขาเมื่อไม่ยอมกลับใจคำว่ามาหาเจ้าเนี่ยก็คือการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นหรืออย่างที่บอกแล้วการที่พระเจ้ามาหาเรานี่อาจจะพระเจ้าอาจจะบอกว่าไอ้นี่ก็หมดเวลาแล้วนะอยู่มานานแล้วมีเกิดประโยชน์ก็รับไปซะอะไรเงี้ยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมาพิพากษาเราด้วยวิธีไหนเพราะอย่าลืมนะครับการพิพากษาของพระเจ้ามากับเราได้ทุกวิธีในรูปแบบด้วยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้เอาละนอกจากจะถูกการพิพากษาแล้วในสดุดีบทเจ็ดข้อ12นะครับพระคัมภีร์สอนเราบอกว่ายังไงครับสดุดีบท7ในข้อที่12บอกเราเลยนะครับบอกว่ามนุษย์คนนี้ไม่กลับใจพระเจ้ายังไงครับทรงรับคมดาบของพระองค์และทรงกงคันธนูพร้อมไว้ถ้าเราไม่กระตุ้นคนนะแล้วไม่มีการกลับใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะระวังนะพระเจ้ากงคันธนูไว้นะนั่นเองเราต้องกระตุ้นคนให้กลับใจเพราะไม่อันตรายเกิดขึ้นเราต้องกล้าพูดในเรื่องเหล่านี้กับเขาถึงจุดหนึ่งว่าไม่ได้นะคุณอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าคุณไม่กลับใจพระเจ้าโกงคันธนูเรียบร้อยแล้วนะครับขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้พระเจ้าเมื่อพระเจ้าจัดการจะหนักนั่นเองครับอื่นๆอีกครับคนที่ไม่กลับใจเป็นยังไงครับเมื่อเราไม่กลับใจนอกจากเราจะขาดพระพรจากพระเจ้าโดนพระเจ้าลงโทษคนที่ไม่กลับใจอาจจะส่งผลทำร้ายคนอื่นด้วยนั่นเองจำเป็นต้องมีการกลับใจเกิดขึ้นนั่นเองต้องมีการกลับใจเกิดขึ้นเอาละวันนี้พูดถึง4ประการด้วยกันว่าเราจะกระตุ้นยังไงอันที่1เราต้องกระตุ้นตัวเองอันที่2เราจะกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ที่กำลังที่สามารถกระตุ้นได้อันที่3เรากระตุ้นคนโดยนำคนกลับมายังพระพรพระเจ้าอันที่4เรากระตุ้นโดยการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันจะกระตุ้นกันและกันได้มากขึ้นด้วยขอพระเจ้าช่วยเราครับอธิษฐานพระบิดาเยซูคริสต์เจ้าขออวยพรที่ข้ามหลายจะเป็นคริสตจักรแห่งการกระตุ้นเตือนกันและกันให้ทุกคนได้มั่นคงกับพระองค์เจ้าเสมอเพราะเรารู้ว่าการติดตามพระองค์เจ้านั้นในหลายครั้งก็ล้าแล้วก็ออกจากทางของพระองค์เจ้าหรือบางครั้งก็เฉยเมยกับงานของพระเจ้าไปเฉยเมยกับการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระองค์เจ้าอยู่ในความหลับไหลขอพระองค์เจ้าให้ข้าหลายตื่นอยู่เสมอและกระตุ้นคนอื่นพระองค์เจ้าข้านำคนกลับมายังพระคุณของพระเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นข้าหลายหวังในพระองค์เจ้าว่าคริสตจักรแห่งนี้
เราจะก้าวไปด้วยกันเป็นคริสตจักรที่กระตุ้นเตือนกันและกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใช่พรครับ